เกรซวรินทร์นะฮะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถพยายามจะรับบทบาทที่หลากหลายอย่างละครเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นนะฮะรับบทเป็นครูสอนเต้นงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นกุมขมับเลยครับพระเอกผิวเข้มเกรซวรินทร์เข้าวงการมาเกือบ10ปีเล่นมาแล้วเกือบทุกบทบาทแต่ละครเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายทำด้านต้องมีฉากเต้นรำซึ่งหนุ่มเกรซไม่เคยแสดงมาก่อนค่ะจึงถือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเป็นหนุ่มมาดแมนที่ไม่ถนัดกับการแสดงมุ้งมิ้งแบบนี้สักเท่าไหร่แต่หนุ่มเกรซก็ย้ำนะคะว่าตนพร้อมจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ทุกเรื่องเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดค่ะจริงมันก็เขินทุกๆอย่างในการเต้นนะแต่ว่าก็เรียนมาพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แล้วฮะก็ตอนนี้เหลือแค่เราจะทำยังไงให้มันออกมาดูดีที่สุดอันนี้คือต้องฝึกซ้อมยากมากนะเวลาที่เราเล่นละครแล้วเราที่จะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยทำซึ่งอย่างมนตาลายของมันเป็นคุณครูสอนเต้นอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเพื่อให้เก่งเพื่อให้คนดูเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยในระยะเวลาที่สั้นมากมันค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถหนุ่มเกรซยังเผยถึงแผนการทำงานก่อนจะลาบวชเป็นเวลา1เดือนว่าหากคิวขึ้นเมื่อไหร่ก็พร้อมกลับมาทำงานทันทีซึ่งทีมงานทุกคนก็เข้าใจที่ตนอยากจะมีเวลาศึกษาพระธรรมค่ะ